อ๋อสวัสดีครับสวัสดี FC จากช่อง YouTube สนุยบุรีรัมย์นะครับผมวันนี้ก็โรงงานไทยครับทำกลางพายุฝนเลยนะครับทีมงานเรานี่ไม่ง้อเลยครับผมฝนก็ไปโอ้โหมากับน้องมาครับผมจะไปทางไหนต่อเดี๋ยวไปทานข้าวก่อนโอ้โหร้านอาหารริมทางนะครับขายไหมนี่ถามไปค้าสิขายไหมฮะขายมีอะไรบ้างเมนูนี่เออนี่เมนูมาร์คสั่งอะไรมีเหลืองส้มฮะเมนูมีทั้งหมดเลยใช่ไหมนี่ฮะอะไรมาโอ้ก๋วยเตี๋ยวเอาก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน้ำตกพิเศษมีเหลือครับน้ำลม2ขวดอะไรเพิ่มไหมมาร์คเอาตำหมูตกครกด้วยตำหมูตกครกเป็นยังไงเฮ้ อร่อยไหมเดี๋ยวลองชิมดูเอาตำหมูตกครกด้วยครกหนึ่งนึกว่าไม่ได้เปิดร้านวันนี้ เคยมาหลายรอบปิดร้านช่วงหนึ่งเอาเที่ยงแล้วครับผมแวะทานอาหารก่อนนี่ใช้ได้นั่นแหละเดี๋ยวไปข้างหลังนู่นอีกกี่ไร่ห้าไร่บ่หลังไอ้ร้านเฮียงพานิชกินโค้กหน่อยได้มีแฮงครับดื่มหลอดแล้วอ่ะอ่ะสวัสดีพี่น้องครับผมชิดจังหายเลยชิดจังชิงเบิกตังไปพันหนึ่งหายเงียบเลยสวัสดีครับวันนี้จมไปยังวันนี้ยังไม่ได้จมเลยครับเมื่อวานจมกี่รอบเมื่อวานจม3รอบครับได้แล้วยันมาได้กี่แต้มแล้วยันมาได้3เต้มแล้วยันมาเมื่อวานนี่เกียร์ไปอะไรนะเกียร์แตกเกียร์แตกแต่เกียร์1เกียร์1เฟืองมันใช่ไหมครับอ๋อแสดงว่าตอนนี้ก็ใช้เกียร์1ไม่ได้ใช่ไม่ได้ต้องใช้เกียร์2เกียร์สองเกียร์สามโคตรดีเว้ยเศษเฟืองไม่มีอ่ะมันอยู่ข้างในนั่นแหละเหรอโยกไปหมดเลยโอ้โหจะซวยตัวไหนนี่แต่ก็ใช้งานได้เนาะถ่ายได้อยู่ถ่ายได้ครับยันมาโอ้มาแล้วครับอันนี้ของใครเป็นเล็กของพี่นุ้ยใช่เหรอผมมีเหลืองอ๋อโอ้นี่ครับพี่น้องก๋วยเตี๋ยวหน้าหนาวนี่เรืออะไรแม่ค้าเรือหมูตกครกเอ๊ะเป็นยังไงหมูตกครกโอ้โหเดี๋ยวจะได้ดูสิหมูตกครกเป็นอย่างไรนะครับใครอยากกินก็แวะมาได้ครับผมอันนี้ถนนเส้นอะไรนะน้องรักน้องรักจินเนียงอันนี้ก็ต้มคืออะไรไก่ใช่ไหมน้ำไก่โครงไก่เป็นน้ำซุปเข้ากับบรรยากาศมากเลยเนาะหนาวๆเนาะคืออุ่นๆเอ้านี่ใช่ไหมหมูตกครกนี่ค่ะหมูตกครกนี่เขามีอะไรบ้างไหมคะอธิบายหน่อยสิฮะก็มีแค่เพิ่มเติมแค่ใส่เนื้อหมูแค่นั้นเอง
็คือเหมือนกับส้มตำนั่นแหละแต่ว่าใส่เนื้อหมูเรื่องหมูตกครกนะครับยั่วยั่วเลยพี่น้องเอ้ยเอาใครอยากกินอาหารบ้านบ้านเมนูบ้านบ้านก็แวะมาได้ร้านอะไรนะร้านคุณอะไรส้มตำริมน้ำส้มตำริมน้ำก่อนถึงทางเลยร้านเฮียงพาริสมานะครับอยู่อำเภอกระสังก็อยู่ตำบลสองชั้นเนาะอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมใครที่อยู่กรุงเทพก็แวะมาชิมได้ครับ ไม่ไกลครับผม400กิโลก็ถึงร้านนี้แล้วนะครับร้านอาหารริมทางครับผมบรรยากาศดีมากนี่ร้านบ้านๆ นะครับแต่ว่าเมนูกับข้าวนะโหอันนี้ชามเท่าไหร่พี่ไอ้ก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่40ค่ะ40โอ้โหเดี๋ยว30ค่ะถ้าพิเศษ35ค่ะอ๋อแต่ว่านี่40ใช่ไหมใช่หมูตกครก40อ้าวอร่อยไหมยังไม่ได้ชิมเลยไม่ได้ชิมเลยเว้ยเอ้าอย่าให้มาชิมหน่อยเอ้าแม่ค้าชมอยู่นะรู้อยู่ว่าอร่อยหรือเปล่าเป็นไงอร่อยอยู่ครับอร่อยแล้วนี่ไหนชิมหมูตัวครกดิชิมด้วยหมูดิอร่อยไหมเออไหนมีหมูไหมมีโอ้หมูสดๆเลยนะเอางับได้ข้าวเหนียวหน่อยนะอร่อยเลย โอ้บรรยากาศดีมากครับพายุเข้าครับผมช่วงนี้พายุฝนเข้ามาก็ระวังทีมงานเราก็ไถนากันอยู่ก็พักเที่ยงก็หาเอาแรงก่อนนะครับผมเอาโอเคครับผมขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับผมนะคอมเมนต์กันได้ครับกับทีมงานบ้านๆกับเมนูอาหารแซ่บๆพี่น้องเอ้ยโอ้โหนะหมูตกครกเอาคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับผมเอาบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบาย